ัสดีค่ะคุณแม่ดิฉันเพชรภาองค์ตระกูลกิจนักกำหนดอาหารผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูอาหารเช้าแสนอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะโดยเราจะทำจากธัญพืชโฮเกรนกันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องดูที่บรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีคำว่าโฮเกรนหรือเครื่องหมายโฮเกรนเท่านั้นค่ะแต่คุณแม่ต้องระวังสับสนกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมัลติเกรนเรียวเกรนแล้วก็ธัญพืชที่ผลิตโดยออร์แกนิกนะคะเพราะว่าธัญพืชเหล่านี้อาจจะขาดองค์ประกอบ3ส่วนที่สำคัญก็คือเยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะค่ะแต่ละเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสุดหล่อพร้อมหรือยังพร้อมครับงั้นเราไปทำกันเลยนะคะเย้ตายเมนูแรกคือซีเรียลโฮเกรนมิกซ์ฟรุตตี้เราสามารถนำผลไม้ที่ลูกชอบมาผสมกับซีเรียลโฮเกรนได้ค่ะอย่างเช่นกล้วยหอมสตรอเบอรี่หรือกีวีผลไม้เหล่านี้มีส่วนช่วยให้ลูกได้รับวิตามินซีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนำผลไม้มาหั่นเป็นชิ้นๆเทซีเรียลโฮเกรนใส่ชามและนำผลไม้วางไว้ด้านบนอาจจะเพิ่มโยเกิร์ตสักนิดทานคู่กับนมจืดเด็กคนไหนไม่ชอบทานผลไม้รับรองว่าเปลี่ยนใจแน่นอนค่ะต่อไปเป็นเมนูโยเกิร์ตนัตตี้ซีเรียลโฮเกรนวัตถุดิบที่ต้องเตรียมคือซีเรียลโฮเกรนโยเกิร์ตอัลมอนด์หรือเฮาเซนัทและลูกเกดค่ะวิธีทำง่ายมากคือนำซีเรียลโฮเกรนมาผสมกับอัลมอนด์และลูกเกดจากนั้นตักโยเกิร์ตมาราสลับกับซีเรียลที่ผสมแล้วให้เป็นชั้นๆจะช่วยทำให้เมนูซีเรียลมีสีสันมากขึ้นค่ะเมนูนี้จะได้พลังงานและสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์จากธัญพืชโฮเกรนได้โปรตีนจากโยเกิร์ตและอัลมอนด์ได้ธาตุเหล็กและไฟเบอร์จากลูกเกดนอกจากนี้โยเกิร์ตยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกได้อีกค่ะค่ะอาหารเช้าที่ทำมาจากธัญพืชโฮเกรนจะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดนะคะคุณแม่ยิ่งเราทานคู่กับนมและผลไม้ยิ่งเพิ่มประโยชน์มากขึ้นค่ะโดยที่แคลเซียมเราจะได้จากนมวิตามินและใยอาหารเราจะได้จากผลไม้ค่ะลองชิมหน่อยได้ไหมคะแม่ได้สิครับไปชิมกันเลยโกโก้ครันช์ทำได้หลายเมนูจริงๆค่ะลูกชายทานไม่เคยเบื่อเลยอยากให้คุณแม่ที่กำลังชมอยู่ได้ลองทำกันดูนะคะเมนูจากโกโก้ครันช์ทำง่ายมีสารอาหารที่มีประโยชน์และอร่อยจริงๆค่ะช่วงประโยชน์ดีๆจากอาหารเช้า Nestle Cereal Whole Grain เพิ่มความอร่อยให้โกโก้ครันช์ถ้วยโปรดด้วยถั่วอัลมอนด์สิคะนอกจากจะเคี้ยวมันกรุบกรอบแล้วอัลมอนด์ยังดีต่อหัวใจด้วยค่ะทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์แบบนี้รับรองว่าถูกใจลูกรักแน่นอนค่ะ